อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูข้าวเกรียบกุ้งเรนโบว์มาฝากกันค่ะวิธีทำใส่กุ้งสดหั่นชิ้นเล็กลงในโถปั่นตามด้วยรากผักชีซอยกระเทียมจีนซอยเกลือป่นเสริมไอโอดีนเม็ดพริกไทยขาวและน้ำปั่นจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันตักใส่ภาชนะใส่แป้งมันและแป้งข้าวเจ้านวดผสมให้เข้ากันแบ่งแป้งเป็น4ส่วนเท่าๆกันก้อนที่1ใส่สีผสมอาหารสีม่วงก้อนที่2ใส่สีผสมอาหารสีเหลืองก้อนที่3ใส่สีผสมอาหารสีเขียวก้อนที่4ใส่สีผสมอาหารสีชมพูนวดผสมให้เข้ากันจากนั้นนำส่วนผสมที่ได้มาเรียงติดกันคลึงเป็นแท่งยาวจัดทรงให้สวยงามนำไปห่อด้วยฟลอยด์ม้วนจัดทรงให้สวยงามนำลงนึ่งในน้ำเดือดจนกระทั่งสุกนำขึ้นพักให้เย็นนำเข้าแช่แข็งจนส่วนผสมทรงตัวเตรียมไว้นำข้าวเกรียบกุ้งที่เตรียมไว้มาหั่นเป็นแผ่นบางเรียงใส่ถาดนำไปตากแดดจนกระทั่งแห้งสนิทเทน้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำข้าวเกรียบกุ้งลงทอดใช้ไฟปานกลางทอดจนกระทั่งฟูกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูข้าวเกรียบกุ้งเรนโบว์